เริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่1 ตุลา 2522ตอนนั้นก็สัมภาษณ์อยู่ที่วิทยาเขตบางเขนแล้วก็ได้ทำงานอยู่ที่บางเขนสักพักหนึ่งไม่ถึงเดือนก็ย้ายตามภาควิชามาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ก็แรกๆก็เดินทางไปกลับแต่มีความรู้สึกว่าเสียเวลาเดินทางไปกลับเวลาไปอย่างน้อย4 ชั่วโมงว่าแต่ก่อนการคมนาคมก็ไม่ได้สะดวกเหมือนอย่างนี้เสียเวลาไปโดยปราศจากประโยชน์แล้วผนวกกับวิทยาเขตให้ที่พักอาศัยภายในวิทยาเขตก็เลยได้มาพักอาศัยภายในวิทยาเขตแล้วก็ได้ทุ่มเททำงานให้กับภาควิชาได้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งเวลากลางคืนก็มานั่งทำงานกลางคืนถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเด็กๆมีอะไรสงสัยหรือนิสิตมีอะไรสงสัยก็มักจะไปถามก็ยินดีที่จะอธิบายให้ว่าตอนนั้นไม่ได้มีครอบครัวก็สนุกกับการที่จะได้สอนได้ทำงานนั่งเขียนตำราพอได้สักพักหนึ่งก็ไปเรียนต่อกลับมาก็ยังสอนเหมือนเดิมทุ่มเทให้กับภาควิชาแล้วก็เริ่มเข้ามามีส่วนในการที่จะเป็นช่วยงานทางด้านธุรการทางด้านบริหารภาควิชาก็ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าภาครองหัวหน้าภาคเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าภาคเมื่ออายุยังไม่ถึง40เป็นหัวหน้าภาควิชาครั้งแรกและหลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นรองคณบดีรองคณบดี2 สมัยแล้วก็ล่าสุดนะครับก่อนที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนดไปก็เนี่ยดำรงตำแหน่งวุฒิภาควิชาซึ่งตอนนั้นก็ทุ่มเทกับงานช่วยงานภาคด้วยประสบการณ์มันก็เลยรู้กฎระเบียบข้อบังคับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคิดว่าในอนาคตก็คงต้องมีสักวันที่เราจะต้องเป็นวุฒิภาคเพราะฉะนั้นจะต้องมานั่งเรียนรู้แต่กฎระเบียบในสมัยนั้นมันไม่ได้วุ่นวายหรือเยอะแยะมากมายเหมือนในสมัยนี้สมัยนั้นก็ไม่มีเรื่องพนักงานขั้นต่ำประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอะไรพวกนี้มันก็ไม่ทำให้เราเครียดมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทำงานแต่อิสระแต่เรารู้หน้าที่ว่าหน้าที่เราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้สอนให้เด็กได้มีความรู้เด็กจบไปมีเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ในช่วงที่อยู่นี้ก็ทำหน้าที่อาจารย์ก็คือเขาอยากจะมาพบเราเมื่อไหร่เมื่อเราว่างเราก็อธิบายเขาฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆไม่ก็ตั้งเรื่องวิชาการแต่นี้เมื่อพลังงานมากขึ้นมหาลัยก็มองภาพรวมที่จะไปข้างหน้าตรงนี้มันก็อาจจะสร้างปัญหาเพราะว่าพลังงานรู้สึกพลังงานของอาจารย์จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆคาดหวังกับอาจารย์มากขึ้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ในขณะที่เราก็ค่อนข้างจะอายุมากขึ้นนะครับก็ทำให้เป็นเหตุให้บางครั้งก็หลังๆก็ไม่เหมือนกับตอนก่อนทำงานก็ได้น้อยลงพวกนี้มันก็จะเป็นเหตุดังนั้นกฎระเบียบอะไรต่างๆนี้ก็เลยก็หวังว่าจริงๆแล้วเราก็คงจะต้องตระหนักและช่วยกันช่วยประคับประคองให้ภาควิชาเนื่องจากว่าภาควิชานี่ก็อายุถ้าเกิดนับมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเข้ามาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่บางเขนนี่ก็50 ปีดังนั้นมันก็จะเป็นที่คาดหวังของสังคมภายนอกแล้วก็ชั้นชนประธานผู้ที่เขาเห็นชนประธานนี่เขาก็เมื่อตกประสบปัญหาหรือมีอยากจะรู้ความเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาหาเราดังนั้นเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ต้องรู้หมดว่าจะเป็นชนประธานแหล่งน้ำชลศาสตร์นะการให้น้ำพืชระบบให้น้ำพืชอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นบุคลากรของชนประธานก็จะต้องรู้นะครับรู้มีแบ่งให้คนใดคนหนึ่งมีความรู้ทางด้านนี้
แล้วก็วางแผนแต่ว่าเมื่อบุคคลคนนี้เกษียณไปแล้วมันน่าจะมีคนรับถ่ายทอดความรู้ต่อไปนะครับเพื่อให้มันไม่เกิดความต่อเนื่องแล้วไม่เกิดปัญหาอุปสรรคมากมายนะทีนี้ด้วยระบบประกันก็ดีมาตรฐานการศึกษาก็ดีแล้วก็ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเนี่ยมันก็จะมีตัวบังคับควบคุมเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยก็จะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เขาคาดหวังไว้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ภาระเราก็จะหนักขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือต้องคงก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอย่าปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของมูลภาคคนใดคนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วงานรายละเอียดเนี่ยนอกจากประกันแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการอบรมประชุมสัมมนาให้ข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับแล้วกระทั่งเรื่องใกล้ตัวปี58ที่ก็คือการเรื่องสมาคมอาเซียนเนี่ยก็ช่วงนี้ก็มาเป็นประจำนะทุกคนทุกคนน่าจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็วาระนิติอาจารย์ตามดัชนีของการมาตรฐานการศึกษานี่ก็แค่ระบุไว้อย่างนั้นอาจารย์ก็ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกปีจะต้องไปอบรมประชุมสัมมนานะครับแล้วก็สอนแล้วจะต้องมีการมาทบทวนปรับปรุงแล้วก็มีการประเมินความพึงพอใจพวกนี้นะครับซึ่งเราก็คงละเลยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาบังคับมาให้เรากระทำซึ่งก็ควรจะต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ช่วยกันคณะภาคทำงานบางครั้งก็อาจจะไม่เสร็จนะครับแล้วก็ไหนๆก็จะต้องสอนด้วยบริหารด้วยนะครับว่างานประชุมก็มีอยู่มากมายสมัยนี้เรียกประชุมก็จะเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นั่นก็คืออยากจะให้บุคลากรรุ่นหลังได้ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือช่วยงานภาคมารับรู้เรื่องกฎระเบียบการบริหารเรื่องมาตรฐานการศึกษาก็ดีเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาก็ดีเพื่อช่วยทำให้งานของภาคมันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยไม่มาจุกระหุกหรือมาลาเร่งรัดในช่วงที่เขาต้องการอย่างเดียวพวกนี้ดังนั้นก็ขอฝากให้บุคลากรรุ่นหลังได้ไปคิดนะครับเนื่องจากว่าที่เขตเราก็มีขีดจำกัดเหมือนกันขีดจำกัดในเรื่องของสถานที่บ้านพักซึ่งส่วนนี้ถ้าเกิดคณะพอมีรายได้ก็คงจะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าจะทำยังไงเพื่อให้ขวัญและกำลังใจผู้ประกอบการที่ทำงานเนี่ยจะได้ไม่วางเพราะกังวลจะสามารถจะทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพที่เขามีอยู่แล้วก็ทุ่มเทเพราะว่าโดยตัวเองเนี่ยทำงานเป็นคนกรุงเทพแต่ตั้งแต่ทำงานมานี่จำได้ว่ากลับกรุงเทพนี่ปีละไม่ถึง5ครั้งไปเยี่ยมบิดาบรรดาผู้เกิดเก้านะครับอันนั้นส่วนใหญ่ก็7วันนี่ก็ทุ่มเทให้กับกำแพงแสนจะเป็นหลักตอนนี้เมื่อมันถึงเวลาเนื่องจากว่ามีภาระมากขึ้นมีครอบครัวไม่งั้นภาระมันจะมีอยู่ทั้งที่กำแพงแสนด้วยกรุงเทพด้วยแม่ฮ่องสอนด้วยมันก็คงหนักรู้จะแบ่งภาคกันอย่างไรเหมือนกันนั้นมันก็ต้องเอาไปทางใดทางหนึ่งก็เลยต้องเป็นเหตุให้ถึงเวลาที่จะต้องเกษียณอายุก่อนกำหนดนะครับเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ให้ครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็ไป อยู่ด้วยกันตอนแก่ตอนเฒ่าไม่งั้นก็คือรอผมเกษียณก็คงรอไป5ปีอ่ะมาถึงตอนนั้นคนอยู่ได้ก็คงไปไหนมาไหนไม่ไหวที่แล้วก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะต้องเกษียณอายุก่อนกำหนดอีกประเด็นนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือจะเห็นว่าบุคลากรของเราถ้าเกิดนับมาตั้งแต่สมาอาจารย์มงคลก็ดีอาจารย์มดิตก็ดีที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ล้วนแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูงแล้วก็ทางด้านตำแหน่งทางวิชาการด้วยฉะนั้นบุคลากรของเราก็ทางด้านรองศาสตราจารย์เนี่ยก็จะหายไปเยอะ
ฉะนั้นในส่วนนี้ในเรื่องของการประกันเนี่ยก็คงคะแนนก็คงจะต้องน้อยลงดังนั้นฝากบุคลากรรุ่นใหม่ช่วยกันขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นผลเฉพาะของคณะหรือของภาคหรอกมันจะเป็นผลส่วนตัวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อเราไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นองค์กรวิชาชีพหน่วยงานรัฐบาลก็ดีพวกนี้ถ้าเกิดเรามีตำแหน่งทางวิชาการนำหน้าไปรับผลตรวจกับด็อกเตอร์เนี่ยผมว่าข้อมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยที่ทำให้ข้อหน่วยงานนั้นเขามีความมั่นใจแล้วก็เขาอาจจะคาดหวังกับเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรจะต้องสะสมความรู้นะแล้วก็ประสบการณ์เพื่อให้ได้สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือเขาได้นะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งหนึ่งภาควิชาที่กำลังจะขาดคือถ้าเกิดอาจารย์วราวุฒิเกษียณไปตอนปี2557เนี่ยราชการบุคลากรเพราะว่าอาจารย์วราวุฒิเป็นบุคลากรคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีผลงานทางวิชาการเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการเอกสารการสอนค่อนข้างจะเยอะที่สุดในภาควิชาซึ่งเราควรจะต้องมีในส่วนนี้ด้วยและอย่างเราเป็นภาควิชาชลประทานจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้เกิดช่วงอย่างเช่นเรื่องของหนังสือทางด้านชลประทานปล่อยให้สถาบันอื่นเขาเขียนหรือหน่วยงานอื่นเขาเขียนเนี่ยซึ่งมันดูแล้วเนี่ยมันออกมาแล้วมันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ป่ะอย่างเช่นมีสถาบันอื่นเขียนเรื่องระบบการให้น้ำแบบหยดละลายน้ำแบบไมโครสปริงเกอร์พวกนี้มันก็คงดูภาพออกมามันก็คงไม่คดีเท่าไหร่ดังนั้นพยายามช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการนะครับแล้วก็โฟนกับการเร่งขอตำแหน่งเพื่อให้เราได้มีบุคลากรทางด้านนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พอก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างทำให้คณะเราเนี่ยดูแล้วในภาพรวมในภาพพจน์เนี่ยมันก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับหลังเกษียณล่าสุดบ้านที่เราสอนยังไม่เสร็จเลยก็คงจะต้องไปเร่งดำเนินการนะทำให้มันเสร็จพอที่จะอยู่ได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ไปทั้งปีอ่ะเพราะมันอาจจะปีนึงมันอาจจะได้ไปอยู่สัก2-3 เดือน4 เดือนอะไรพวกนี้แต่ขณะเดียวกันข้างๆสถานที่ที่ไปอยู่มันก็มีวัดป่าซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นนะครับแล้วก็ปลอดจากบุคคลแล้วก็ชาวบ้านเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากถนนก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะดีก็อย่างน้อยๆก็ไปช่วยงานทางด้านวัดส่งเสริมให้คนได้มาปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าวัดนี้มีชาวต่างชาติรู้จักเยอะมากเลยแล้วก็มากันทุกเดือนถ้าทุกอาทิตย์นะครับมาแล้วก็มาพักอาศัยแล้วก็มาปฏิบัติธรรมซึ่งยังสังเกตเห็นว่ายังมีคนสนทนาธรรมะที่ยังเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ก็มีเฉพาะท่านเจ้าว่าก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คงจะต้องมาให้ความรู้แล้วก็สนทนาแล้วก็ช่วยเหลือทางนั้นวัดแล้วก็ให้เขารู้ในสิ่งธรรมะบางข้อบางประเด็นที่มันถูกต้องกันแล้วก็พร้อมกับช่วยเหลืองานถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะต้องช่วยเหลืองานทางด้านชุมชนน่าจะเป็นงานของจังหวัดแต่ถ้าเกิดให้ไปเป็นระดับทำเองปฏิบัติงานนี่ก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเกิดให้เป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะหรือให้ข้อคิดนี่ก็ยินดีแล้วก็งานครอบครัวก็มีธุรกิจอยู่ซึ่งก็ยังดำเนินการไม่ถึงไหนก็คงจะต้องไปช่วยก็ช่วยอีกทีก็คือมันก็เป็นภาพบังคับนะทั้งที่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทำเท่าไหร่แต่เมื่อมันทำไปแล้วก็ต้องไปช่วยกันนะก็จะเป็นประเด็นเนี่ยก็คงต้องช่วยกันในลักษณะก็ช่วยกันไปนะฉะนั้นงานหลักๆก็คือ1สร้างบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยช่วยงานวัดงานชุมชนงานจังหวัดถ้ามีโอกาสแล้วก็ความกับก็คือธุรกิจส่วนตัวที่มีอยู่ก็ต้องช่วยนะก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะไม่ทำให้เราว่างมากเผื่อจะไม่ว่างอาจจะมีงานมีคนวิ่งเข้ามา
ขอให้ไปช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่อีกก็เป็นอย่างนั้นปกติจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะไปไหนมาไหนก็มีคนคาดหวังว่าเราน่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับท้ายสุดก็ขอให้บุคลากรทั้งคณะครับร่วมแรงร่วมใจกันทำงานในหน้าที่แล้วก็ในทำงานในส่วนอื่นๆที่ตัวเองเห็นว่ามันควรจะต้องปฏิบัติช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ภาควิชาคณะนะครับดำเนินไปโดยมีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ผ่านเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ประกันคุณภาพการศึกษาครับก็ขอบคุณมากครับ